บอลลี่ค่ะธีรพงษ์มีศาสตร์ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่โลกของการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันค่ะ วันนี้ครูบอลลี่มาพร้อมกับดร.แรบบิทค่ะและดร.บราชเวลค่ะทั้งสองจะมาช่วยคุณครูบอลลี่พาเด็กๆไปดูกันว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุกับฟันของเราวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นเด็กๆต้องทำอย่างไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะแล้ววันนี้ครูบอลลี่จะพูดถึงเรื่องฟันบิ่นฟันหักและฟันแท้หลุดซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือ accident เด็กๆพูดตามครูสิคะ accident นะคะโดยอุบัติเหตุนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กอย่างเราใช่ไหมคะเมื่อเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็จะมีอาการตกใจทำอะไรไม่ถูกไม่รู้ว่าเราควรจะทำอะไรก่อนหลังจนมีผลต่อการรักษาของหมอฟันยากขึ้นไปอีกค่ะดังนั้นเด็กๆทุกคนจึงจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการดูแลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับฟันของเราเพื่อช่วยลดการสูญเสียฟันได้ค่ะครูบอลลี่จะสอนการปฐมพยาบาลหลังเกิดอุบัติเหตุกันนะคะโดยปกติแล้วฟันของเราคืออวัยวะที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายจะไม่หักได้ง่ายๆแต่ถ้าหากมีการกระแทกที่รุนแรงมากๆเช่นวิ่งหกล้มและฟันไปกระแทกกับพื้นอย่างรุนแรงหรือถูกกระแทกด้วยของแข็งที่ฟันรวมถึงการกัดแทะของที่มีความแข็งมากๆก็อาจจะทำให้เกิดฟันหักฟันบิ่นได้เช่นกันนะคะยิ่งถ้ามีฟันผุอยู่โอกาสที่ฟันจะหักยิ่งง่ายขึ้นไปอีกค่ะมาดูกันต่อค่ะว่าถ้าฟันหักหรือบิ่นแล้วเราควรทำอย่างไรกรณีแรกคือถ้าเราเกิดอุบัติเหตุแล้วฟันหักหรือฟันบิ่นโดยที่ไม่มีเลือดออกจากตัวฟันสิ่งที่เราต้องทำนั่นก็คือ 1. ทำความสะอาดแผลด้วยการบ้วนปาก 2. พยายามหาชิ้นส่วนที่บิ่นให้เจอค่ะ 3. รีบไปพบทันตแพทย์เพื่อประเมินอาการและทำการรักษาและติดตามดูอาการอย่างต่อเนื่องหลังทำการรักษากรณีที่2เกิดความเสียหายรุนแรงหนักจนถึงเส้นประสาทฟันหรือมีเลือดออกจากตัวฟันควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ทำความสะอาดแผลด้วยการบ้วนน้ำสะอาดและทำการห้ามเลือดให้หยุดไหล 2. พยายามหาชิ้นส่วนฟันที่หักหรือหลุดให้เจอจากนั้นทำความสะอาดชิ้นส่วนฟันนั้นให้สะอาดด้วยการจับที่ส่วนบนของฟันถ้าฟันที่หลุดเป็นฟันแท้ให้นำฟันซี่นั้นแช่ไว้ในนมสดเย็นๆหรืออมไว้ในกระพุ้งแก้มเพื่อป้องกันไม่ให้รากฟันเสียหายค่ะ 3. ควรรีบไปพบทันตแพทย์เพื่อประเมินอาการและทำการรักษาภายใน1ชั่วโมงหลังเกิดอุบัติเหตุค่ะเมื่อเรารู้และเข้าใจถึงวิธีการรับมือเมื่อเกิดเหตุก็จะสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องนะคะไม่จำเป็นต้องเสียฟันแท้ซี่สวยของเราไปอย่างน่าเสียดายทางที่ดีที่สุดคือควรเล่นกันอย่างระมัดระวังไม่เล่นรุนแรงจนเกินไปจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะทุกคนเด็กๆจะได้มีรอยยิ้มที่สดใสแบบครูบอลลี่แล้วก็พี่ดร.แรบบิทแล้วก็ดร.บัชเฟลนะคะวันนี้ครูบอลลี่ขอตัวไปเล่นทายคำกับพี่ๆทั้งสองคนกันก่อนนะคะบ๊ายบาย